สำหรับคนขี้เกียจอ่านหนังสือเด็กฉลาดอะชาติมันเจริญอยู่แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงพักสมองกับน้องปิม203ปรบมือครับเครียดอะไรช่วงนี้นะกูเหมือนคนเป็นไบโพล่าบางวันอารมณ์ดีอีกวันนึงมาเครียดดูดิสิวขึ้นเต็มหมดเลยเครียดช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นนะครับผมอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองนิดนึงโอ้โหคดีเกี่ยวกับ ITV นี่โอ้ยพลิกซ้ายพลิกขวาเดี๋ยวมีหลักฐานใหม่เดี๋ยวมีคลิปมาเพิ่มเดี๋ยวมีคลิปเสียงเดี๋ยวคือตามลุ้นกันแบบโค้งต่อโค้งเลยแล้วไอ้ปิมมันก็คือมันตามติดไงคือมันเครียดมากเลยผมก็ไม่เข้าใจบ้านเมืองมันกำลังจะเจริญทุกอย่างมันกำลังดีมึงจะชนความเจริญไว้ทำไมวะกูไม่เข้าใจวะอยากว่ายน้ำใส่มึงวะอ่ะจะเย็นๆก่อนไหนบอกตัวเองเข้าสู่รายการพักสมองเรานะครับผมก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งก็นี่มารายการพักสมองไปกูคิดเครียดมานะแทนจะทำให้กูอารมณ์ดีพลิกล็อกฮะฮาไม่ละคุณพลิกล็อกก็พลิกไม่ยอดล็อกบ้านพลิกล็อกคนละนี่แปดเฮ้ยโคตรตึงอ่ะวิ่งแถวไหนเนี่ยอยากลองมานานละรถเปิดประทุนเนี่ยอันนี้เขาวิ่งจริงๆหรือว่าเป็นภาพตัดต่อทรงไม่เหมือนวิ่งอ่ะเหมือนภาพตัดต่อไม่น่ามีอยู่จริงอ่ะเนอะไปเล่นเกมนะอยากเล่นไปหาผัวใหม่นะอยากหามึงก็เล่นเกมไปดิเล่นไปเลยเกมของมึงอ่ะเดี๋ยวกูไปหาผัวใหม่ก็ได้ใจเย็นกันก่อนแบ่งเวลากันนิดนึงเวลานี้เล่นเกมเวลานี้อยู่กับแฟนเวลานี้อยู่กับภรรยาแบ่งเวลาหน่อยดูกูเป็นตัวอย่างดิเล่นแม่งแต่เกมอ่ะช่วงนี้ติดเกมช่วงนี้ผมติดเกมมากคุณผู้ชมเดโบเพิ่งออกเลยใครที่แบบว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยคือคุณต้องโดนนะเกมมันดีจริงๆอะรถไม่ค่อยนิ่งเลยเอาเข้าอู่ช่างบอกให้เปลี่ยนยางผมไม่เปลี่ยนหรอกมันใช้ได้อยู่จะลอกกินตังผมละงานนะก็อีแค่กินยางสับนอกเข้าในก็จบโทไม่ได้เงินผมหรอกเธอฮะเวลามึงขับมึงไม่รู้สึกว่ามึงสายเหมือนงูบางครั้งช่างเตือนก็อยากให้เชื่อบ้างยางอะมันถูกกว่าโรงศพนะผมจะบอกนะเด็กเลี้ยงวัวอย่างผมใครเขาจะมาย่อบะหิมมึงเป็นสุลต่านมั้ยจริงเด้อวัวมึงเยอะขนาดเนี้ยมึงเอาหญ้าที่ไหนให้มันแดกวะเนี่ยมันเยอะไปมันจะไปรู้หนุ่มเพย์บอยขับรถเฟอร์รารี่ของเธอได้ยังไงเราก็แค่เด็กเลี้ยงวัวหิมอย่างเท่เอ็กซ์เราเด็กบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวตัวเองวันเนี้ยเขามาปฏิบัติธรรมข้ามคืนกับแม่กับพรุ่งนี้เนอะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาเอาบุญไปฝากแล้วตอนนี้ตัวเองอยู่ไหนอ่ะร้านเหล้านั่งอยู่ข้างหลังมึงอ่ะคุณพระเขินจังเจ้าบุญไปฝากอิดแหลบอกให้พี่รอที่หน้าแมคโคร5ชั่วโมงก็แล้วไม่มาสักทีไว้ใจไม่ได้เลยสาวๆสมัยเนี้ย
พี่ฮะถ้ามึงโง่อ่ะก็ไม่ต้องมีหรอกเมียห้างแม็กโครไม่ใช่แม็กโครขุดดินไอ้เวนไอ้มุกนี้ดีว่ะหากคุณหนัก100กิโลบนโลกเท่ากับคุณหนัก37กิโลบนดาวอังคารจงจำไว้คุณไม่ได้อ้วนแค่คุณอยู่ผิดดาวฮะจริงฮะเผลอๆเนี่ยผมหนักไม่ถึง 3-5 ด้วยนะเราแค่เกิดผิดดาวเราอยู่โลกเนี่ยเราเป็นอีหมูเราเป็นอีอ้วนแต่ถ้าเราอยู่บนดาวอังคารโอ้โหเราเป็นไอ้ผอมกุ้งแห้งเลยนะมึงทิศสำหรับคนขี้เกียจอ่านหนังสือเด็กฉลาดอะชาติมันเจริญอยู่แล้วเชื่อผมไหมคุณผู้ชมอนาคตเราจะไม่ต้องแบบไปเรียนหนังสือเลยมันจะมีไมโครชิปวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษแล้วมันจะฝังไว้ที่ต้นคอของเราฟังอาจจะดูเพ้อเจ้อแต่มันทำได้จริงอนาคตเชื่อผมดิทำทรงแอกว่า56เปิดไปเท่าหางจิ้งจกอันนี้ก็ไม่เอาโอ้โหดูลำตัวกับตรงหัวเลยตรวจจับแม่งเลยแม่งหลอกลวงกูน้องพี่แฟนยังครับยังค่ะไอ้ยาไอ้ยาพงเฮ้ยน้องค่อยพูดค่อยจากันไว้ด่าพ่อกูทำไมเนี่ยฮะมึงด่าพ่อกูทำไมคุยกับมึงดีๆเนี่ยโต๊ะจีนบ้านบ้านกับข้าวพื้นๆไม่กี่อย่างมีเฉพาะน้ำเปล่าไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่น่าเชื่อโต๊ะเนี้ย8ล้านฮะใจเย็นนะใจเย็นๆ8ล้านจริงด้วยฮะใจเย็นนะใจเย็นคอมเมนต์คันมือว่ะคันมือเนี่ยเขาบอกว่าจะได้เงินจะได้โชคจะได้ลาภเกามือดูใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปตบกระบาลใครร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตทีเล็กแม่ลูกอ่อนกำลังจะเข้าลงเชือดทีเล็ก1ตัวยอด 2,000 ล้านบาทบุญครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักขอพลังจงสถิตแด่ท่านทั้งหลายโอ้ฟังแล้วก็อิ่มใจอะแม่ลูกอ่อนด้วยถ้าไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์ก็ประมาณนี้เลยฮะคุณผู้ชมไหว้ครูปีนี้น้ำตานี่ไหลเลยฮะคนเป็นครูอะซึ้งฮะตาแทบบอดเจ้าสิทนลำบากกับอ้ายได้บ่บ่ฮะทนนะฮะหน้าที่ของมุ้งอ่ะมันมีไว้กันยุงไม่ใช่เหรอและนี่อ่ะคืออะไรวะถ้ามันไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะมึงก็ทิ้งไปซะนะมึงจะเก็บให้มันอึดอัดทำไมวะกูไม่เข้าใจเฮ้ยแม่งยังมีขนอยู่เลยกลัวไม่เชื่อว่าเป็นหนังไก่ทอดเอาขนให้ยืนยันละเละขอดูกล้องหน่อยครับน้ำหน้ากล้องเท่าไหร่ครับจะถึงแล้วครับครับครับเขาขอลายอ้ายขอบิดบอกนะบิดตึงตึงฮะผมไม่ได้สะใจที่คุณแบบโดนโกงนะหรือผมไม่ได้ฮาที่คุณโดนโกงนะแต่ผมชอบฮะไอ้เชี่ยขอโทษที่จอดขวางทางเข้าบ้านพี่ครับแต่รถไม่ได้ใส่เบรกมือเข้าเกียร์ว่างไว้เข็นได้เลยฮะเฮียแม็กโคกู
ถามมึงจริงๆนะล่าสุดที่มึงเข็นรถแมคโครอ่ะเมื่อไหร่วะคนดูขอบคุณช่างกิจนะที่เขียนบอกอยู่แถวไหนให้จะตบกระบาลให้อีกทีนึงคนเราอ่ะนะมันเจ็บแล้วไม่จำฮะคุณรู้เหตุการณ์เลยรู้เหตุการณ์เลยครับเริ่มจากลูกแบดขึ้นไปก่อนตามด้วยรองเท้าและสุดท้ายตามด้วยไม้อะเป็นจังไดแน่ลูกสบายดีแต่ปวดหลังนิดนึงนั่นละเลนส์แต่โทรศัพท์หลายเล่นโทรศัพท์มันเกี่ยวอะไรกับปวดหลังอะอย่าเล่นมือถืออ๊อแม่มันบ่แม่นเด้อฮะไม่ใช่โกนี่แล้วมึงเซฟเพื่อโกยืนงงเลยหน้าที่กูทำไมนาฬิกาถึงไม่ปลุกวะไปโรงเรียนสายเลยวันเนี้ยตีสองอะมืดๆอะคำหามือถือจะตั้งนาฬิกาปลุกไงกดผิดฮะเขาคิดเลขชาย4หญิง1มันมีเกลชาย4หญิง1ไม่จุกเลยเหรอ ไม่ใช่ชายทั้ง4คนหญิงอีกตั้ง1 5ถ้วยกินไม่จุกกันเลยเหรอถูกไหม พยักหน้าด้วยพยักหน้าหงุดหงิดว่ะทำไมวะไปงานศพมามีตา 4-5 คนใส่เสื้อสีส้มมาแม่งไม่ให้เกียรติเจ้าของงานเลยมึงฟังกูนะนั่นพักมึงใจเย็นๆก่อนนะไอ้หนุ่มพาฮะไอ้หนุ่มไม่ใจเย็นจะตบพาซะแล้วจริงๆยังมีมีมพระที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าขออนุญาตเอาออกนะครับผมมันเยอะเกินอ่ะท่านผู้ชมแบบคือมีมพระเยอะจริงๆนะยกตัวอย่างเนี่ยเมื่อช้างเจอพระและเมื่อพระเจอช้างอ่ะ ผมก็อ่านคอมเมนต์เยอะอ่ะแล้วคือหลายๆคนก็แบบพี่ผมว่าเบาๆเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องอะไรคือผมก็พยายามเบาแล้วนะแต่บางอันมันแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะต้องนำเหนือ เนี่ยอย่างเพจหลวงพี่จะติดเงี้ยก็คือแบบเนี่ยเนี่ยส่งกันเข้ามาอย่างเงี้ยใจกลางเมืองยังมีตึกใจกลางความรู้สึกยังมีโยมเนี่ยอ่ะมึงดูดิมึงกูทำยังไงฮะมึงเห็นใจกูบ้างเว้ยพอนะครับไม่ต้องไปเพิ่มคนลงนรกนะครับใครมีมาฮามีมตลกเชิญเลยนะครับผมในกลุ่มเอาไป5 เฉียดเจอกันพาร์ทต่อไปฮะThank you.